สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญสัญชาติเกาหลีเรื่อง Memoir of a Murderer ความทรงจำของฆาตกรหนังปี2017นำแสดงโดยซอฮยอนโซฮยองกูคิมนัมกิลและโอดานซูถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่พ่อเขาเดินออกมาจากอุโมงค์รถไฟและพยายามมองหาใครบางคนสักพักตาของเขาก็กระตุกเขาจึงก้มลงไปมองที่รองเท้าผ้าใบจากนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาแล้วภาพก็ตัดมาในอดีตขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ที่สถานีตำรวจเพราะเกิดอาการหลงลืมอีกแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาโดยเธอเรียกเขาว่าพ่อจึงทำให้ความทรงจำของเขากลับคืนมาขณะไปนั่งทานข้าวด้วยกันลูกก็มอบเครื่องบันทึกเสียงเพื่อให้เขาคอยบันทึกสิ่งต่างๆจะได้ไม่ลืมเพราะช่วงนี้อาการของเขาแย่ลงเรื่อยๆในตอนแรกเขาก็จัดปฏิเสธแต่พอเห็นลูกงอนเขาก็เลยรับไว้ซึ่งเธอก็ได้มอบสร้อยคอที่เขียนที่อยู่ให้กับเขาด้วยด้านพ่อเขาจำได้ว่าตอนที่ตรวจพบอาการนี้ก็คือเมื่อ3เดือนก่อนโดยพ่อเป็นโรคสมองเสื่อมดังนั้นความทรงจำมันจะมาหายๆซึ่งก็จะไม่มีวันดีขึ้นมีแต่จะแย่ลงนั่นเป็นเพราะพ่อเคยประสบอุบัติเหตุมาด้วยขณะพ่อกำลังนั่งฟังเพลงโปรดพ่อก็คิดถึงตอนที่รถพลิกคว่ำตอนนั้นพ่อเจ็บหนักพอควรแล้วสักพักพ่อก็ได้ยินรายงานข่าวคดีฆาตกรรมหญิงสาวซึ่งคนร้ายน่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องเพราะนี่ไม่ใช่รายแรกทำให้พ่อตกใจจึงรีบวิ่งไปดูรองเท้าผ้าใบของตัวเองทันทีและพอเห็นว่าลูกจะออกไปข้างนอกพ่อก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะเธอประมาทซึ่งที่เขารู้เรื่องนี้ดีก็เพราะเคยเป็นฆาตกรต่อเนื่องมาก่อนนั่นเองด้านพ่อเขาได้บันทึกความทรงจำของตัวเองลงในโน้ตบุ๊กก่อนที่จะลืมว่าตอนนั้นเขากลับมาจากโรงเรียนเจอแม่กับพี่สาวถูกพ่อที่เมาเหล้าทำร้ายแถมรองเท้าผ้าใบของเขาก็ถูกทำให้เปื้อนด้วยและพ่อก็เข้ามาซ้อมเขาทำให้เขาฟิลขาดจึงสู้พ่อกลับจนพลั้งมือฆ่าพ่อตายซึ่งทีแรกก็คิดว่าจะถูกจับแต่พอไม่โดนจับเขาก็ลงมืออีกเรื่อยๆทั้งกับพ่อค้าปลาที่ชอบซ้อมครอบครัวพ่อค้าเงินกู้หน้าเลือดหรือแม้แต่เจ้าของหมาที่เอาหมามาให้เขาผ่าท้องเพื่อ นำแหวนเพชรที่มันเผลอกลืนออกมาซึ่งศพทั้งหมดที่ฆ่าเขาก็เอาไปฝังไว้ในป่าไผ่อย่างที่ดินที่ซื้อไว้ดานพ่อเขาเป็นสัตวแพทย์และคิดว่าตัวเองยังคงทำงานไหวแต่แล้วจู่ๆก็ลืมว่าฉีดยาให้แม่ไปแล้วจึงฉีดซ้ำจนทำให้มันเสียชีวิตเขาที่เสียใจเลยยอมใช้เครื่องบันทึกเสียงที่ลูกมอบให้บันทึกทุกสิ่งที่ทำเพื่อการลืมต่อมาพ่อก็มาเข้าคอร์สเรียนบทกวีที่ลูกลงไว้ให้แต่เขาก็ไม่ชอบเพราะครูมันขี้หลีจึงอยากจะฆ่ามันซะมากกว่าซึ่งดูเหมือนในคอร์สเรียนนั้นก็จะมีหญิงสาวแอบชอบเขาแต่เขาก็พยายามหนีให้ห่างจากหล่อนแล้วเขาก็ได้บรรยายถึงชีวิตของตัวเองว่าฆ่าคนครั้งสุดท้ายเมื่อ17ปีที่แล้วแต่ก็จำไม่ได้ว่าฆ่าเธอไปทำไมและพอฝังศพเธอเสร็จเขาก็ขับรถกลับบ้านแต่รถก็เกิดไปชนเข้ากับอะไรบางอย่างจนเกิดพลิกคว่ำซึ่งเขาก็บาดเจ็บรุนแรงมากและนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขามีอาการสมองเสื่อมแบบนี้ที่สำคัญเขาก็มีลูกและการเลี้ยงลูกก็ยากกว่าการฆ่าคนหลายเท่าซึ่งตอนนั้นเมื่อลูกเห็นเขาเลือดอาบกลับมาลูกก็ดูหวาดกลัวและเป็นห่วงเขามากแล้วทุกครั้งที่เขาเริ่มจะมีอาการชักกระตุกที่ตาความทรงจำของเขามันก็จะค่อยๆเลือนหายไปหน้าบ้านล้างหญิงสาวคนหนึ่งถูกจับมัดจึงพยายามดิ้นรนหนีแต่ฆาตกรก็เข้ามารัดคอเธอจนเสียชีวิตแล้วก็ถ่ายรูปของเธอเก็บไว้ส่วนพ่อขณะที่กำลังขับรถพ่อก็หันไปหยิบเครื่องบันทึกเสียงจนขับรถไปชนกับรถคันข้างหน้าพ่อจึงรีบลงไปดูแล้วก็พบท้ายกระโปรงรถมันเปิดและเหมือนจะมีศพอยู่ด้วยพ่อจึงไปหยิบผ้าก๊อซมาซับเลือดไว้ทันใดนั้นเจ้าของรถที่ลังเลอยู่ก็ลงมาหาพ่อแต่พอเห็นพ่อไม่พูดถึงศพจะเคลียร์แค่เรื่องรถที่ถูกชนและขอนามบัตรเหมือนก็ไม่ให้พ่อแต่ก็เก็บนามบัตรของพ่อไว้ทำให้พ่อไม่ไว้ใจจึงบันทึกเสียงเก็บหมายเลขทะเบียนรถของมันและย้ำด้วยว่ามันเป็นฆาตกรเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อก็ตรวจสอบเลือดให้แน่ใจว่าเป็นเลือดของกวางตามที่มันบอกหรือเป็นเลือดของคนซึ่งพ่อแน่ชัดแล้วว่าเป็นเลือดคนพ่อก็โทรไปแจ้งตำรวจแบบไม่เอ่ยนามที่สถานีตำรวจพวกตำรวจทำกันยกใหญ่ที่มีคนมาแจ้งความว่าพบรถของแทจูนายตำรวจหนุ่มมีศพซ่อนอยู่ซึ่งมันก็คือคนขับรถที่พ่อชนเขานั่นเองแต่มันก็ทำเป็นหัวล้อกลบเกลื่อนไปกับเพื่อนตำรวจครับ
ดานแทจูมันโทรไปหาพ่อและย้ำกับพ่อว่าเลือดที่พ่อเห็นมันเป็นแค่เลือดกวางแล้วก็ขอให้เลิกกันแค่นี้พร้อมกับวางสายไปนั่นก็ยิ่งทำให้พ่อมั่นใจจึงลองใช้สัญชาตญาณฆาตกรที่มีคิดดูว่ามันจะเอาศพไปทิ้งที่ไหนซึ่งพอลองไปตามที่คิดก็เจอกับศพเขาจริงๆขณะนักข่าวกำลังทำข่าวเกี่ยวกับศพที่เพิ่งพบแทจูที่ไปทำคดีเหมือนก็ดูจะไม่พอใจจึงแซงทำทีเป็นจะเอาแม่ไปรักษาแต่ร้านของพ่อก็ปิดไปแล้วจังหวะนั้นเองลูกก็มาเจอมันเข้าพอดีจึงบอกให้มันรู้ว่าช่วงนี้พ่อของเธอสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยปิดร้านชั่วคราวเลยทำให้มันยิ้มออกมาด้านพ่อวันนี้เขาความทรงจำดีก็เลยจำสารวัตรได้และก็ขอให้สารวัตรช่วยเช็คเลขทะเบียนรถให้หน่อยว่าเป็นของใครพอขับรถชนกันเลยอยากจะตกลงกันแบบเงียบๆซึ่งพอคุยกันไปได้สักพักสารวัตรก็บ่นเรื่องคดีฆาตกรรมในช่วงนี้และคิดว่าต้องเป็นฝีมือของฆาตกรที่หายไปเมื่อ17ปีก่อนแน่ๆและถ้ามันกลับมาจริงเขาก็จะจับมันเพราะจะได้แก้แค้นให้กับลูกเจ้าของร้านบุหรี่ที่ซื้อเป็นประจำนั่นเองดาลูกขณะที่กำลังเดินกลับบ้านแทจูก็ทำทีเป็นขับรถผ่านแล้วก็อาสาไปส่งเธอส่วนพ่อขณะที่กำลังรอลูกกลับบ้านเขาก็เกิดอาการกระตุกแล้วก็เห็นเธอไปหญิงสาวที่เขาเคยฆ่าเขาจึงบีบคอเธอแต่พอได้ยินเสียงลูกและกลับมาจำได้เขาก็รีบปล่อยทำให้เธอตกใจมากที่อาการของพ่อแย่ลงส่วนพ่อก็เริ่มไม่แน่ใจในความทรงจำของตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาหรือเปล่าที่เป็นฆาตกรส่วนแทจูก็เป็นคนขับรถมาชนท้ายรถของเขาเขาจึงอยากจะไปอยู่โรงพยาบาลเพราะกลัวจะทำร้ายลูกอีกแต่ลูกก็ไม่ยอมจากนั้นพอเห็นผมของพ่อยาวลูกก็ตัดผมให้กับพ่อทำให้เขามีความสุขมากแต่ก็สงสัยด้วยที่ช่วงนี้เธอแต่งหน้าแต่งตาต่อมาพ่อก็แวะไปเยี่ยมพี่สาวที่เป็นแม่ชีแล้วก็บอกให้พี่รู้เรื่องที่เขาป่วยทำให้พี่เป็นห่วงเขามากหลังจากจบคลาสเรียนแม่สาวที่แอบชอบพ่อก็รีบวิ่งไปขึ้นรถและชวนพ่อไปดูหนังด้วยกันทำให้พ่อเครียดเพราะปฏิเสธยังไงหล่อนก็ไม่ยอมแพ้แล้วสักพักพ่อก็หันไปเห็นลูกกำลังเด่นอยู่กับหนุ่มพ่อจึงรีบจอดรถไปดูซึ่งเธอก็แนะนำให้พ่อได้รู้จักกับแทจูแต่ดูเหมือนพ่อจะจำมันไม่ได้แค่รู้สึกคุ้นๆเท่านั้นส่วนแม่สาวก็รีบอวยพรให้ทั้งคู่คบกันยาวๆจากนั้นก็รีบพาพ่อออกมาแต่จู่ๆพ่อกลับจำหล่อนไม่ได้จึงทิ้งหล่อนเอาไว้กลางทางแล้วก็อาจเสียงไว้เตือนความจำว่าแทจูเป็นตำรวจและเป็นแฟนของลูกซึ่งก็น่าจะไว้ใจได้ส่วนแทจูเหมือนได้รู้จากลูกว่าพ่อเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วก็ชอบไปนอนเล่นยังป่าไผ่ครับดานพ่อเขางุนงงมากที่สารวัตรจะบอกข้อมูลของทะเบียนรถให้เพราะเขาลืมไปแล้วแต่พอรู้ว่าเป็นทะเบียนรถของตำรวจที่ชื่อแทจูพ่อก็ตกใจจึงรีบไปเช็คเสียงที่บันทึกไว้และก็ได้รู้ว่ามันนี่เองที่เป็นฆาตกรที่เขาเคยพบเขาจึงรีบโทรไปหาลูกและพอรู้ว่าลูกกำลังดูหนังอยู่กับมันก็รีบไปตามหาเธอแต่เขาก็ดันลืมจึงนั่งไปดูหนังอยู่ทั้งวันแทนเมื่อพอได้สติเขาก็รีบกลับมาหาลูกและสั่งให้เธอเลิกคบกับแทจูเพราะพ่อเคยเจอมันและมันก็เป็นฆาตกรซึ่งเธอก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแค่กลับกันพอแทจูคิดว่าพ่อต่างหากที่เป็นฆาตกรซึ่งวันนั้นที่ตำรวจเจอศพเธอก็เห็นรองเท้าของพ่อเปื้อนโคลนอยู่ด้วยทำให้พ่อตกใจมากแต่สุดท้ายเธอก็เชื่อใจพ่อต่อมาพ่อได้นำผ้าก๊อซที่เปื้อนเลือดไปให้สารวัตรและบอกให้เอาไปตรวจสอบเพราะรถของแทจูมีศพและแทจูคือฆาตกรตอนแรกสารวัตรก็ไม่เชื่อแต่พอเห็นพ่อดูจะจริงจังมากสารวัตรก็เลยจะลองตรวจสอบดูดานแทจูมันจะมารับลูกแต่พ่อก็ชิงมารับเธอไปแล้วก็เข้าไปบอกให้มันเลิกยุ่งกับลูกเพราะจำได้แล้วว่ามันเป็นฆาตกรเหมือนอย่างนั้นอย่าหาว่าไม่เตือนเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อก็มาฟิตซ้อมร่างกายพอรู้ว่าจะต้องมีโอกาสได้ปะมือกับมันแน่แต่ร่างกายก็ไม่ค่อยอำนวยเพราะแค่บีบแอปเปิ้ลด้วยมือเปล่าแบบตะกอนก็ยังทำไม่ได้เลยทำให้พ่อเสียเซลล์มากก็เลยกัดกินแอปเปิ้ลแทนจากนั้นก็แอบติดตามดูมันและกะว่าจะเก็บมันแต่ระหว่างที่เฝ้าก็ดันมีอาการกระตุกอีกครับเมื่อพ่อได้สติก็เหมือนพ่อจะดีกับมันและยอมให้มันคบกับลูกดังนั้นพอเห็นลูกไปทำอย่างอื่นพ่อก็เลยไปจัดเตรียมยาเพื่อที่จะมาจัดการมันแต่ระหว่างที่สู้กันลูกก็เข้ามาเห็นพอดีซึ่งนั้นก็เป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นเพราะพ่อยังทำได้แค่แอบย่องเข้ามา
หลังจากแทจูกลับไปพ่อก็เพิ่งรู้ตัวว่าความทรงจำของพ่อขาดหายไปถึง1อาทิตย์เต็มๆนับตั้งแต่วันนั้นพ่อเลยตัดรูปของลูกมาใส่เอาไว้ในสร้อยเพราะจะได้ไม่ลืมเธอสักพักสารวัตรก็มาหาพ่อด้วยอารมณ์โมโหเพราะเลือดที่ให้มาเป็นแค่เลือดกวางเท่านั้นทำให้สารวัตรต้องอับอายไปทั่วส่วนพ่อก็มึนงงและสับสนกับความทรงจำของโจเองจังหวะที่พ่อกำลังปวดหัวพี่สาวก็มาเยี่ยมพอดีทำให้พ่อได้รับการปลอบโยนเมื่อพ่อตื่นพ่อก็พบว่าตัวเองถูกจับมัดแล้วแทจูก็เข้ามานั่งอ่านและแก้ไขบันทึกของพ่อพร้อมกับบอกว่าดีนะที่มันเข้ามาอ่านบันทึกของพ่อก็เลยไปสับเปลี่ยนผ้าก๊อซได้ทันจากนั้นก็บอกกับพ่อว่ามันทำอะไรไปบ้างและวางแผนจะทำอะไรซึ่งหนึ่งในแผนของมันก็คือฆ่าสาวที่มาชอบพ่อและก็ลูกทำให้พ่อโกรธมากจึงพยายามจะเข้าไปจัดการกับมันแต่ก็ทำไม่ได้ส่วนมันก็แทงเข็มฉีดยาใส่พ่อจนพ่อสลบไปด้านพ่อตื่นขึ้นมาพ่อก็รีบไปปลุกลูกสาวและบอกให้เธอไปอาศัยอยู่กับพี่สาวของพ่อเป็นการชั่วคราวแต่เธอก็ไม่อยากไปทว่าพ่อก็ขยันขยอและฝากฝังเธอให้พี่สาวช่วยดูแลจากนั้นพ่อก็จะแอบไปฆ่าแทจูแต่มันก็ขับรถออกมาเสียก่อนพ่อจึงติดตามมันไปและก็เห็นว่ามันเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งดังนั้นพอมันออกมาพ่อจึงเข้าไปรื้อข้าวของดูแล้วก็พบกับวิดีโอที่มันถ่ายเยอะเก็บไว้ซึ่งก็คือแม่สาวที่แอบชอบพ่อนั่นเองพ่อจึงรีบแจ้งความและส่งเทปนี้ไปให้สารวัตรซึ่งพอมันมารายงานตัวกับสารวัตรเหมือนก็บอกว่าเป็นฝีมือของพ่อเพราะมีสายที่พ่อโทรคุยกับหล่อนในคืนเกิดเหตุซึ่งแท้จริงแล้วคืนนั้นมันนั่นเองที่เป็นคนกดโทรให้พ่อทำให้พ่อโมโหมากดังนั้นพวกตำรวจจึงช่วยกันจับพ่อไว้ดานสารวัตรพอรู้จากแท้จูว่าลูกหายตัวไปก็พยายามถามกับพ่อซึ่งพ่อก็บอกว่าฝากไว้กับพี่สาวแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะพ่อไม่มีพี่พ่อจึงจะติดต่อพี่ให้ดูแต่ก็ไม่มีเบอร์ของพี่อีกทำให้พ่อตกใจจึงรีบขับรถหนีออกไปที่สำนักชีแต่ที่นั่นกลับเป็นที่รกร้างแล้วความทรงจำจริงๆของพ่อก็ค่อยๆกลับคืนมาโดยตอนนั้นพ่อจะซื้อรองเท้าผ้าใบไปให้พี่แต่พี่ก็ได้ผูกคอตายไปแล้วจึงทำให้เขาเริ่มจะคิดว่าเขาคงเป็นคนลงมือฆ่าแม่สาวที่มาชอบเขาและลูกเป็นแน่ทำให้เขาเสียใจมากและในที่สุดพ่อก็จำได้ว่าเหยื่อรายสุดท้ายเมื่อ17ปีที่แล้วก็คือภรรยาหรือก็คือแม่ของลูกเขาโดยหล่อนมีชู้ซึ่งตอนแรกเขาก็จะยกโทษให้แต่พอรู้ว่าลูกก็ไม่ใช่ลูกของเขาก็ทำให้เขาโกรธจัดจนบีบคอฆ่าหล่อนตายแล้วก็ขับรถกลับมาด้วยความโมโหจนเกิดอุบัติเหตุและกะว่าจะไปฆ่าลูกทำให้ลูกกลัวมากจึงร้องไห้ยกใหญ่จังหวะนั้นเองเขาก็เกิดกระตุกและปวดหัวอย่างรุนแรงเพื่อจะลืมทุกสิ่งซึ่งพอลืมแล้วเขาก็เข้าไปอุ้มลูกมาปลอบอย่างรักใครขณะแทจูและพวกตำรวจไปช่วยกันค้นศพที่ป่าไผ่สุดท้ายก็พบศพเขาจนได้ส่วนพ่อเขาเปิดฟังเทปบันทึกเสียงที่เขาบันทึกไว้แล้วก็เสียใจที่เขาคงจะฆ่าลูกไปแล้วก็เลยจะฉีดยาฆ่าตัวตายทำให้ได้ยินเสียงที่ลูกแอบมาบันทึกไว้ว่ารักเขาแล้วก็ต่อด้วยคำสารภาพของแทจูตอนที่มันจับเขามัดไว้และเขาพยายามดิ้นรนจนไปกดปุ่มบันทึกเสียงเข้าจึงรู้ว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรที่ฆ่าหญิงสาวรายใหม่ๆอย่างที่มันบอกและลูกก็น่าจะยังไม่ตายเขาจึงพยายามคิดถึงตอนที่เขาส่งลูกขึ้นรถไปกับพี่สาวว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจนจำได้ว่าเป็นรถของแทจูไม่ใช่รถแท็กซี่และเขาก็ฝากฝังเธอเอาไว้กับมันหลังพ่อหนีการจับกุมของพวกตำรวจมาได้พ่อก็โทรไปหาสารวัตรและให้สารวัตรฟังคำสารภาพของแทจูทำให้สารวัตรตกใจมากเพราะแทจูเดินมาทักและชวนไปกรมด้วยกันพอดีสารวัตรจึงอ้างว่าติดงานแต่ก็แอบติดตามมันไปตามที่พ่อบอกเพื่อดูว่ามันจับลูกไปไว้ที่ไหนและลูกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าด้านแทจูมันกลับไปหาลูกแล้วก็บอกกับลูกว่าพ่อของเธอเป็นฆาตกรทำให้เธอเสียใจมากส่วนสารวัตรขณะที่กำลังจะจุดบุหรี่สูบเพื่อฉลองเพราะเข้าใจว่าหาตัวฆาตกรเมื่อ17ปีก่อนพบแล้วแทจูก็เข้ามาฆ่าสารวัตรซึ่งลูกก็เข้ามาเห็นพอดีทำให้ลูกตกใจและพยายามจะหนีแต่ก็ถูกมันจับตัวไว้ได้ด้านพ่อเขาพยายามจะบันทึกเสียงเพื่อย้ำเตือนตัวเองแล้วก็รีบขับรถไปช่วยลูกส่วนลูกเธอได้เห็นหัวอันบูบี้ของแทจูพร้อมกับเรื่องราวที่มันกลายมาเป็นฆาตกรว่าเป็นเพราะมันจะช่วยแม่ที่ถูกพ่อทำร้ายแต่พอแม่เห็นมันจะไปทำร้ายพ่อแม่กลับเอาเตารีดมาตีหัวมันเหมือนก็เลยเกลียดและแค้นผู้หญิงทุกคนและพอมันจะฆ่าเธอก็มาอยู่แล้วเหมือนจึงไปค้นหาเธอที่รถ
จังหวะนั้นเองพอที่ขับรถมาถึงพอดีพอเห็นมันก็เลยขับพุ่งชนจากนั้นก็รีบไปหาลูกในบ้านแต่พอเห็นลูกเขาก็เกิดกระตุกและลืมดังนั้นพอมันเดินเข้ามาและรู้ว่าเขาลืมไปแล้วมันก็เลยให้เขาช่วยหาลูกและพอหาเจอเหมือนก็รัดคอเพื่อจะฆ่าเขาลูกจึงพยายามแกะเทปปิดปากออกและร้องเรียกพ่อทำให้เขากลับมามีสติอีกครั้งแล้วก็สู้กับมันซึ่งก็สู้ไม่ค่อยได้เพราะแก่มากแต่เพื่อลูกแม้จะโดนแทงเขาก็ยังพยายามล่าสังขารเข้าไปล้างมันไว้แล้วก็ดึงขวดที่แทงติดสีข้างออกมาเพื่อแทงมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแน่ใจว่ามันจะลุกขึ้นมาทำลายลูกของเขาไม่ได้อีกเมื่อพอลุกขึ้นมาขณะที่จะเดินไปหาลูกเธอก็เกลียดและกลัวเขาที่เขาเป็นฆาตกรและฆ่าแม่ของเธอทำให้เขาเสียใจมากแต่ก็เข้าใจพร้อมก็บอกให้เธอไม่ต้องกังวลที่เป็นลูกของฆาตกรพอเราไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเธอไม่มีสายเลือดของเขาเลยแม้แต่น้อยทำให้เธอถึงกับอึ้งไปที่เพิ่งจะได้รับรู้เรื่องนี้จากนั้นภาพก็ตัดมาที่พ่อถูกจับกุมเมื่อรักษาหายพ่อก็ถูกดำเนินคดีแต่เนื่องจากสติของพ่อไม่ค่อยดีก็เลยถูกคุมขังอยู่ที่โรงพยาบาลดานลูกเธอได้รับของของพ่อจากทางตำรวจแล้วเธอก็เปิดเครื่องบันทึกเสียงของพ่อฟังทำให้ได้ยินที่พ่อพยายามจะเตือนตัวเองแม้พ่อจะเป็นฆาตกรและโรคสมองเสื่อมแต่ก็ต้องช่วยเธอให้ได้อย่าลืมเธอเพราะเธอคือลูกของเขาดังนั้นต้องฆ่าแทจูให้ได้ไม่อย่างนั้นลูกจะตายต้องช่วยลูกให้ได้และนี่ก็คือเหตุผลเดียวที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ทำให้เธอถึงกับน้ำตาไหลลงมาดานพ่อขณะที่ถูกหมอและพยาบาลช่วยกันจับเพื่อตัดผมลูกก็เดินเข้ามาพอดีทำให้พ่อดีใจมากแม้จะจำเธอไม่ได้แต่ก็ยอมที่จะตัดผมกับเธอซึ่งพอเธอตัดผมเสร็จเธอก็นำรองเท้าผ้าใบสีขาวมาสวมใส่ให้กับพ่อครับซึ่งพ่อก็ได้บรรยายว่าแม้พ่อจะไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่พ่อก็มีความสุขทุกครั้งที่เธอมาเยี่ยมและทำให้พ่ออยากมีชีวิตอยู่ต่อแต่พ่อก็ต้องจบเรื่องนี้เพื่อลืมว่าพ่อเคยเป็นใครโดยทันทีที่พ่อพยายามจะฉีดยาเพื่อฆ่าตัวตายจู่ๆพ่อก็กระตุกและลืมอีกครั้งแต่กลับนึกถึงชื่อของแทจูขึ้นมาได้แล้วภาพก็ตัดไปที่ตอนต้นเรื่องพ่อเดินออกมาจากอุโมงค์แล้วก็หยิบสร้อยขึ้นมาดูซึ่งตอนนี้ก็มีรูปของแทจูอยู่พร้อมบอกกับตัวเองว่าจงอย่าเชื่อความทรงจำของตัวเองเพราะแทจูยังมีชีวิตอยู่จากนั้นก็มีอาการกระตุกอีกครั้งก่อนที่แทจูจะหันมาส่งยิ้มให้กับพ่อครับสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของพ่อที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่ดันเป็นโรคสมองเสื่อมด้วยเพราะดันไปรู้ว่าภรรยามีชู้และลูกก็ไม่ใช่ลูกของตัวเองแต่พ่อก็รักลูกมากจึงพยายามปกป้องลูกจากฆาตกรหนุ่มซึ่งก็จัดการกับมันได้แต่อาการของพ่อก็กำเริบอีกครั้งก็เลยยังคิดว่ามันยังไม่ตายและคงออกตามล่ามันต่อไปก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Memoir of a Murderer ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 7.2 คะแนนและได้ 78% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ